แล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในใจของเราอาจจะเป็นความโกรธความโมโหความสูญความเครียดความไม่พอใจถ้าเรามีความรักความเมตตาความให้อภัยเพื่อแผ่ซึ่งกันและกันเนี่ยโกรธก็ขอโทษนะครับผิดอกผิดใจก็ขออภัยแล้วเรายกบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความสูญความโมโหนั้นออกจากใจซะมันก็อาจจะได้ความรักความจริงใจเข้ามาแทนที่มันอาจจะมีรอยยิ้มนะสมมติท่านกับผมทะเลาะกันนี่บอกฝืนใจสักครั้งหนึ่งเถอะลองยิ้มยิ้มแบบสวยๆก็ได้ไม่ต้องยิ้มเต็มใจเลยนะไหนลองเปิดปากก่อนมันเป็นแบบไหนยิ้มสวยๆเพราะว่าเบิ่งเพราะว่าทางนั้นก็เนียมๆบางทีกันเนี่ยหันหน้ามาครับบางครั้งนะแค่หันหน้าให้กันเฉยๆมันดีใจนะท่านนะแล้วยิ้มแบบมันก็มีความสุขแล้วยิ้มเนี่ยใส่แมสอยู่ก็รู้ว่ายิ้มแมนมันออกมาทางแววตาสำคัญที่สุดได้ป่ะนี่อย่าลืมข้อนึงนะชีวิตคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายโชคดีโชคร้ายสมบังว่างผิดหวังบ้างมันเป็นธรรมชาติของชีวิตไหนต้องเข้าใจข้อนี้นะเห็นหน้ากันวันพรุ่งนี้ถือว่ามีชีวิตอยู่นะอย่าลืมข้อนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังโกรธกันอยู่ตั้งศูนย์กันอยู่โอ้ยจอบอยู่ผิดข้อไหนเจ็บเลยเอาละมีอะไรผิดพลาดเตรียมเลยมันเป็นความรู้สึกที่มันคนที่เป็นทุกข์ใจคือเรานะเพราะเรามัวจ้องอยู่คนที่โกรธและทุกข์อ่ะเรามัวจ้องอยู่ผิดข้อไหนเอาเลยแบบนั้นแบบนี้คือมันเป็นความรู้สึกแบบว่าทุกคนนะโรคภัยไข้เจ็บมาโดยตลอดตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เราถามตัวเองนะอายุเท่าไหร่เขาจะโกรธจะเกลียดจะโมโหอีกไปสักเท่าไหร่เราต้องเอามันออกบ้างจากใจนะถ้าเราออกจากใจเราอภัยให้เขาหรือว่าพูดคุยกันแม้แต่บางอย่างอยู่คนละฟากโลกเกิดสงครามหรืออะไรขึ้นมาเนาะก็ยังมีการเจรจาถูกไหมใช่ในความคิดเห็นของผมนะว่าเราคุยกันได้นะเพราะว่าเวลาที่เหลืออยู่มันไม่รู้ว่าจะเหลืออีกเท่าไหร่เรารู้วันเดือนปีเกิดนะแต่เราไม่รู้วันสุดท้ายของชีวิตนะเอาบัตรประชาชนเอาบัตรประชาชนมาเลยวันเกิดเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่พอสอเท่าไหร่เป็นภาษาไทยนะแล้วยังระบุเป็นภาษาอังกฤษให้อีกว่าเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงแต่เขาไม่ได้ระบุนะว่าวันสุดท้ายของชีวิตคือวันที่เท่าไหร่เพราะมันระบุไม่ได้แต่เขาระบุคงทุรนทุรายนะเนียนเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ถ้าเราเห็นกันถือว่าเรามีชีวิตอยู่เวลาที่เหลืออยู่นี่จงสร้างคุณงามความดีตามที่เราทำได้ให้ดีที่สุดคมจนไม่จะคมใจเจ้าใจค่อยใจเพื่อนใจโตถ้าสมมติเราเป็นคุณลุงคุณป้าล่ะตื่นมามีโทรศัพท์มาถ่ายทั้งกล้องผมบังอ้อบังถ้าสมมติเราจะเป็นคุณลุงคุณป้าล่ะถ่ายโทรศัพท์จับโทรศัพท์มันก็ไม่รู้ต่ออะไรเรื่องอะไรถ้าเป็นเรานี่ผมว่าผมคงอยู่ไม่เกิน5วันนะไม่มีเวลาเป็นจุดเพราะว่าอีกข้อนึงนะถ้าผมตามพี่อนุวัฒน์ทูหนึ่งไปนี่ตามสัก3วันนี่พี่หนหวยแล้วนะถูกไหมพี่ผมไม่รู้จะอยู่ยังไงเลยนะถ้าผมตามพี่เบาหอม3วันนี่ผมมาจ้องถ่ายพี่เบาหอมนี่ห่วยผมก็จะหนหวยเหมือนคนที่มาวันนี้ขอเวลาครับหนหวยนี่หมายถึงอะไรคือเป็นอารมณ์ที่แบบว่าจักเสียนเอาใดอยู่นะคือมันไม่มีส่วนตัวมันอุ๊กอ่างเอ้ามันไม่มีอิสระหนหวยได้อยากรู้อุ๊กอ่างเอ้าอิสระเราไม่มีมันอุ๊กแล้วถามว่าที่เรามาถ่ายคุณลุงคุณป้านี่ลุงพลป้าแตนนี่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วผมถามนะเอาบัตรปีกว่าท่านก็ปีกว่าผมก็ปีกว่าพี่บอกผมมาคนแรกใช่ไหมล่ะปีกว่าอยู่แล้วแล้วคุณลุงมันเคยบอกให้เราหนีจับเพื่อนไหมมีแต่มาถามครบ8นาทีหรือยังถูกไหมครับเนียนอันนี้เรามองตามหลักความเป็นจริงแล้วเราต้องอยู่ความเป็นกลางว่าคิดถึงใจเขาใจเราเนียนถ้าเขาตามพี่บอกแม่บ้านบอกผมสักสามวันตามพี่บอกผมสามวันนี่บ่จักสิอยู่เท่าใดละหวยก็หนวยกันก็หลายหลายเนี่ยเนาะแม่งครับนี่แล้วลงเดือนแล้วปกติผมแสดงว่าลุงคนเพื่อนก็มีน้ำใจมากใช่ไหมแม่นพูดตามตรงเนาะในความคิดเห็นด้วยยังไงผมยังไงครับก็คือคุณลุงคุณป้านี่ลุงคนป้าแตนนี่นะเป็นผู้ให้โดยแท้จริงครับเขาเอื้อเฟื้อครับมีความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันก็บางทีก็อยากมีเวลาเป็นตัวองค์บ้างอันนี้คือรักความเมตตาที่ผมเห็นลุงมาเหนื่อยเนาะกล้องไปยืนรอหน้าประตูลุงรถไฟสว่างสว่างใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วค่ะแค่เดี๋ยวเต็มหน้าบ้านแล้วรถยังไม่ได้เข้าเลยใช่ไหมยูทูบไปยืนรอแล้วคุณเอาพันเทปบนออโต้ก็8นาทีแล้วผม
มีเอาอีกไหมครับท่านใดยังไม่ครบเอาอีกค่ะยังไม่ครบ4นาทีเอง4นาทีเป็น12เลยบัดนี้ต้องยืนอยู่ยังไม่ครบ12เอาค่ะถ้าคนนั้นมายังมาครบยังไงบัดเพราะฉะนั้นวันนี้คุณชมคนชมเพราะฉะนั้นเราต้องมองหลักความจริงของชีวิตนะไม่ใช่ว่าอันนี้ของฉันอันนั้นของฉันฉันต้องได้ฉันต้องเก่งฉันต้องได้เงินเยอะชีวิตที่มันเหลืออยู่นะบางทีมันเยอะแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้เงินก็มีนะเอาง่ายๆลูกค้าไม่เคยเจอตัวจริงของลูกค้าครับนี่คือผมไม่ทราบว่าเป็นท่านเป็นใครผมเป็นเพื่อนของผอ.โรงพยาบาลดงหลวงนะครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีครับตอนนี้เป็นกรรมกรแล้วเพราะว่าเจอโควิดเลยไม่มีงานทำก็เพราะฉะนั้นลุงพันธ์ได้จบลุงพันธ์มานี้ก่อนมาคุยกับป๋าคนนี้ก่อนเพราะฉะนั้นสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับผมด้วยความยินดีครับด้วยความเคารพครับคือเพื่อนผมเป็นผอ.โรงพยาบาลดงหลวงเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็เพื่อนก็ย้ายลงไปเป็นผอ.โรงพยาบาลคำชะอีเนาะครับผมปัจจุบันเนี่ยเพื่อนก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนพวกเรานี่แหละแล้วก็ทำคลินิกรักษาคนไข้แต่ทีนี้ว่าผมกับเพื่อนที่เป็นแพทย์เนี่ยเคยใช้เวลาช่วงหนึ่งที่เราจะมาเยี่ยมยามคนไข้ในพื้นที่เลยโรงพยาบาลดงหลวงเนี่ยก็คือพื้นที่นี้ก็เป็นอยู่ในเขตการดูแลเนาะเคยมาสมัยเป็นหนุ่มน้อยเพราะว่าจบใหม่ๆเนี่ยก็คือมาอยู่นี่กันเพราะฉะนั้นปัจจุบันกับเมื่อก่อนคนละเรื่องกันเลยแล้วก็รับทราบว่าที่นี่เองเป็นที่รู้จักทั่วประเทศไทยกรณีของเกิดความไม่ชัดเจนเนาะเรื่องการเสียชีวิตของหลานน้อยคนหนึ่งใช่ไหมครับวันนี้ผมเองตั้งใจจะไปให้ถึงโรงพยาบาลเขาวงเพราะว่าที่นั่นใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็มันเสียหายผมเป็นกรรมกรคนหนึ่งก็เลยจะไปรับใช้โรงพยาบาลเพราะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยหลวงปู่ท่านเมตตาให้ไปติดตั้งบนหลังคาเพื่อให้มันประหยัดค่าไฟท่านก็ไม่ได้มีเงินเองเนาะหลวงปู่เนาะแต่ว่าญาติโยมก็ร่วมกันถวายก็ใช้เงินทั้งหมดโอ้ล้าน800,000นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็เลยตั้งใจจะขับผมไม่รู้นะว่าที่นี่คือบ้านกกอกเส้นทางที่จะผ่านเพราะว่ามันนานมากครับลุงครับใช่ครับที่ผมมาเมื่อสมัยนั้นคนมากคนไม่ค่อยรู้หรอกใช่ไหมครับผมดีใจมากที่คุณพี่ป่าหอมคุณพี่ป่าหอมเนาะเบาเบาหอมนะครับได้ชวนผมมาผมก็เลยเดินมาแล้วก็มาเจอคุณลุงพันครับผมกำลังคุยกับคุณพี่ยูทูบเบอร์ทั้งหลายแล้วก็เจอคุณพี่อนุวัตร01ซึ่งเพื่อนผมเนี่ยชื่อนายแพทย์อนุวัตรชื่อเดียวกันเลยนะครับชื่อเดียวกันเลยงั้นผมไปผ่านมาจะแวะมาด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีวันนี้ผมมีกาแฟมาฝากคุณลุงพันด้วยนะได้ครับคือเป็นกาแฟที่มาจากประเทศลาวโอ้ครับผมคือผมเนี่ยเมื่อก่อนอยู่โรงงานปูนซีเมนต์ครับยี่ห้อ TBI ครับนะครับแล้วก็ลาออกไปแล้วก็ไปทำงานในประเทศลาว10กว่าปีแล้วครับมีรถก็เลยจะมีกาแฟมีอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาฝากคุณลุงพันแล้วก็ฝากคุณพี่อนุวัตร01 Channelแล้วก็คุณพี่บ่าวหอมเนาะหอมจริงหรือเปล่าครับขออนุญาตเชิญทางนี้หน่อยนะครับเงินจะพิสูจน์ก็หอมจริงหรือเปล่าจะพิสูจน์อาบน้ำไปหอมจริงๆหอมจริงๆหอมจริงๆนะครับอาบน้ำใหม่ใช่ไหมขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมดีใจที่จะได้มาเห็นพญานาคที่เป็นองค์จริงเนาะนะครับแล้วก็มาเจอกับพี่ๆทุกท่านวันหน้าวันถัดไปเนี่ยผมอาจจะชวนนายแพทย์อนุวัตรมาเจอกับพี่อนุวัตร01 Channel ดีครับนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอนุวัตรไปเลยสวัสดีครับอนุวัตรแล้วก็สวัสดีครับเจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณครับ